วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นเค้กฝัดทุเรียนใส่แป้งทำเค้กแป้งข้าวโพดผงปูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าผสมเข้าด้วยกันใส่ไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งสุกกดเนื้อเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นตรานางเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำนมข้นจืดเนื้อทุเรียนบดละเอียดและสีผสมอาหารสีเหลืองคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมแป้งข้าวโพดจะช่วยให้ส่วนผสมวุ้นมีความข้นเมื่อใส่เนื้อเค้กลงไปเนื้อเค้กจะไม่ลอยตัวเทฝัดทุเรียนลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์วางเค้กสปันชิ้นที่1ลงบนฝัดทุเรียนเทฝัดทุเรียนทับเค้กสปันให้ทั่ววางเค้กสปันชิ้นที่2แล้วเทฝัดทุเรียนปิดทับอีกครั้งเปลี่ยนหน้าให้เรียบแล้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยทุเรียนหั่นชิ้นและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นเค้กฝัดทุเรียนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก Thank you.